แต่เอาเรื่องแรกก่อนเรื่องกรณีหมอเหรียญทองตบเด็กอายุ14เพราะไปสูบบุหรี่ในพื้นที่โรงพยาบาลนะฮะเด็กอายุ14เนี่ยไปเฝ้าเมียซึ่งตั้งครรภ์อยู่นะฮะแล้วก็มีปัญหาเรื่องครรภ์ก็เลยไปเข้าโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะของคุณหมอเหรียญทองเข้าจังเบอร์เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมียอายุ17หัวอายุ14และเด็กอายุ14เนี่ยไปดูดบุหรี่เข้าให้นะและโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเนี่ยเขามีกฎเข้มข้นเรื่องการดูดบุหรี่เพราะเคยโดนคนแอบสูบบุหรี่จนเกิดไฟไหม้มาแล้วเพราะนั้นคุณหมอเหรียญทองก็เลยแบบอารมณ์ขึ้นนะก็เลยลงโทษไปทั้งมือเท้าเข่าศอกอย่างที่บอกไปตามข่าวนั่นแหละครับทีนี้เราก็ต้องแยกนะพี่กรณีเรื่องเด็กสูบบุหรี่ก็ผิดเรื่องนึงกรณีที่หมอกระทำกับเด็กก็ผิดเรื่องนึงรวมไปถึงเรื่องที่ต่อเนื่องกันผงที่ขาวที่เจอด้วยเอาแยกกันง่ายๆก่อนนะฮะเด็กไปดูดบุหรี่เนี่ยผิดนะฮะสูบบุหรี่ในห้องน้ำโรงพยาบาลเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่อย่างเด็ดขาดนะโดนปรับนะฮะและก็มีการจ่ายค่าปรับ 5,000 บาทไปแล้วด้วยนี่ความผิดของเด็กนะผิดแน่ๆไม่มีการแก้ข่าวให้นะครับส่วนความผิดของคุณหมอเหรียญทองคือทำร้ายร่างกายเด็กอะเขาฟ้องได้เพราะทำร้ายร่างกายจริงแล้วคุณหมอก็ยอมรับด้วยนะและก็สร้างความอับอายแก่เด็กเช่นไปจับเขาถอดเสื้อผ้าแล้วให้เขาเดินออกเนี่ยเหมือนกับการอนาจารเด็กอันนี้ก็เป็นความผิดเป็นความผิดของทั้งคู่ครับซึ่งทนายของทางฝั่งเด็กและแม่เด็กเนี่ยเขาก็จะเดินหน้าฟ้องหมอในประเด็นที่พี่ว่าเหล่านี้แหละแต่เบ็ดเสร็จรวมแล้วเนี่ยโดยภาษากฎหมายอ่ะน่าจะไป6ข้อหาค่ะนะและทนายคนนั้นคือทนายรัชพลศิริสาครนะที่ออกมาเป็นทนายความให้ฝั่งแม่กับเด็กและเล่นงานคุณหมอเหรียญทองเขาบอกว่าโดยทั้งหมด6ข้อหาก็1ทำร้ายร่างกายอ่ะตบหน้าเตะแทงเข่าเนี่ยนะ2ข่มขืนใจผู้อื่นโดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายนะครับ3กักขังหน่วงเหนี่ยว4อนาจารทำให้อับอายนะจับถอดเสื้อผ้าล่อนจ้อนเนี่ยนะครับและ5ยักยอกทรัพย์ยึดโทรศัพท์มือถือกระเป๋าและเสื้อผ้า6หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาพูดออกสื่อเรียกเด็ก14ว่าไอ้กุ้ยขยะสังคมนะครับทั้งหมดนี้คุณหมอเหรียญทองบอกไม่กลัวฮะติดคุกก็ติดคุกฮะจะไม่ประกันตัวไม่อะไรด้วยนะครับจะติดคุกดีกว่าไปขอโทษนะฮะเพราะการขอโทษนั้นนะฮะเท่ากับคุณหมอยอมรับนะคุณหมอบอกว่านี่มันที่ของผมผมต้องปกปักรักษาที่ของผมนะฮะผมจะติดคุกก็ได้ผมอายุ64ปีแล้วผมไม่กลัวหรอกนะครับผอ.โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะคือผมถ้าทำผิดก็ต้องรับผิดถ้าผมทำผิดแล้วยกเว้นอย่างนี้ก็ไม่ยุติธรรมต่อคนอื่นนะน้องจะรักหรือจะชอบกันไม่เป็นไรพี่กล้ารับผิดแล้วพี่ถามว่าอยากติดคุกก็ไม่อยากเหมือนกันแต่ถ้าต้องติดก็ต้องติดใช่ไหมตามกฎหมายก็คือตอนนี้มันควรจะต้องจบแค่นี้แล้วเพราะว่าหมอเองก็ยอมรับสิ่งที่กระทำไม่ได้ปฏิเสธเลยนะคะพี่แต่กลายเป็นว่าไอ้ถุงสีขาวเจ้าปัญหาเนี่ยมันกลายทำให้เรื่องนี้มันซับซ้อนขึ้นไปอีกฮะเพราะเด็กไปรับเอาของคืนที่คุณหมอยึดไว้นะเป็นกระเป๋าพอเปิดมาก็เจอไอ้ผงสีขาวอยู่ในถุงเล็กๆนี่นะฮะตอนแรกเด็กมันก็ไม่ยอมรับว่าเป็นอะไรนะครับสุดท้ายมันก็ยอมรับว่าคือเฮโรอีนนะเด็กบอกว่าซื้อมาแถวบ้านย่านบางซื่อในราคา50บาทอ้างเอาไว้ดมนะครับแล้วก็เพิ่งดมเป็นครั้งแรกตำรวจก็ส่งกองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบอยู่นะฮะส่วนเด็กนั้นเขาไปตรวจเยี่ยวตรวจอะไรแล้วนะปรากฏว่าตรวจปัสสาวะแล้วไม่พบสารเสพติดนะครับคือตอนแรกก็มีคนห่วงว่าจะโดนยัดยาหรือเปล่าที่คุณหมอบอกว่าไอ้พูดอย่างเงี้ยผมเสียหายนะคุณหมอจะฟ้องนะครับว่าไอ้พูดที่อ้างว่าผมเนี่ยนะยัดยาเด็กเท่ากับใส่ร้ายหมิ่นประมาทจะดำเนินคดีเพราะทำให้เสียชื่อเสียงด้วยนะครับแต่ขอโทษนะไอ้ผงที่อยู่ในถุงเนี่ยนะมันมียาน้อยมากถ้าเขาบอกว่ามันแทบจะผสมกับแป้งเหตุเพราะว่าไอ้เด็กเนี่ยคนจะโดนหลอกฮะโดนหลอกขายนะฮะเอาเฮโรอีนผสมกับแป้งไม่รู้ว่าตรวจแล้วจะเจอหรือเปล่าด้วยซ้ำไปแต่ถุงนี้เป็นของเด็กจริงๆครับที่เจอในกระเป๋าของเราใช่ไหมหลอดด้วยเรามาทำในนั้นมันคืออะไรฉันหายมันคือเฮโรอีนเป็นพวกนักเสพไร้ประสบการณ์โดนเขาหลอกขายมาก็อาจจะไม่รู้ก็ได้นะคะคือเรื่องนี้ลำดับมันผิดขั้นไปนิดนึงคือถ้าเกิดลำดับมันถูกขั้นน่าจะเป็นคุณกับเด็กนะพี่ไม่ยอมรับตรวจไม่เจอในปัสสาวะมันอาจจะตีกลับไปที่โรงพยาบาลแม่ก็อาจจะอ้างได้ว่าเนี่ยโดนยัดยาหรือเปล่าแต่กลายเป็นว่าเด็กยอมรับไปซะก่อนครับเหตุการณ์ตรงนี้อันนี้เรื่องนึงนะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยประเด็นเรื่องของเด็กมาก่อปัญหาในโรงพยาบาลเด็กพกสารเสพติดอยู่กับตัวหมอเหรียญทองเนี่ยบอกเลยเนี่ยมันเป็นปัญหาพ่อแม่เลี้ยงดูไม่ดีคุณหมอเหรียญทองก็เลยสวมบทบาทเป็นนักจิตวิทยาเด็กเลยนะฮะพูดเลคเชอร์ให้ความรู้เลยเขาบอกว่าต้นตอของเรื่องนี้มาจากความผิดจากการเลี้ยงดูไม่ถูกวิธีและทอดทิ้งไม่ใส่ใจลูกของแม่นะส่งผลให้เด็ก14สร้างความเดือดร้อนให้สังคมและแม่เด็กต้องมีส่วนรับผิดชอบและคุณหมอก็ไม่เชื่อด้วยนะว่าเด็กคนนี้อายุ14อ่ะคุณหมอบอกว่าผมวิเคราะห์แล้วถ้าแม่อายุ31ลูกอายุ14เนี่ยแม่เท่ากับต้องมีลูกตอนอายุ17แต่จะประสบการณ์นะฮะของคนมีลูกตอนอายุ17เนี่ยส่วนมากตั้งครรภ์ตอนเป็นเด็กจะประสบปัญหาจากการถูกภาคผู้เยาว์
หรือตั้งครรภ์จากกลุ่มกวนยาเสพติดข่มขืนนี่หมอไปด้อยค่าเขาอีกนะครับนี่จะโดนอีกกระทงหรือเปล่าไม่ทราบได้นะฮะเพราะนั้นคุณหมอว่าการแก้ปัญหาแม่ที่ยังเป็นเด็กจึงมักแจ้งเกิดบุตรช้ากว่าความเป็นจริงและแจ้งเกิดเมื่อมารดามีอายุ17หรือ18ปีไปแล้วนะฮะทำให้อายุบัตรประชาชนน้อยกว่าความเป็นจริงและที่สำคัญคุณหมอบอกเด็กหน้าแก่มากนะอายุตามบัตรประชาชนน้อยกว่าความเป็นจริงมันจึงปรากฏในสังคมไทยผมจำเป็นต้องตอบโต้ก็เลยกลายเป็นผู้กระทำความผิดนี่เป็นสิทธิพิเศษในการกระทำความผิดของผู้ที่เป็นปัญหาสังคมถ้าสามารถกระทำผิดตามกฎหมายได้โดยไม่ต้องรับโทษนะครับหมอบอกนี่นะฮะสิทธิพิเศษตามกฎหมายหน่อมแนมส้นของไทยมีทั้งเรื่องสูบบุหรี่ทำร้ายร่างกายปัญหาสังคมรวมไปถึงล่าสุดนี่พี่หมอเหรียญทองเนี่ยบอกว่าอันนี้มันเป็นกระบวนการผลักหมอเข้าเรือนจำเพื่อให้ไปโดนฆ่าอยู่ในนั้นอ่ะคุณหมอเป็นนักตัวตั้งตัวตีเป็นนักกิจกรรมเป็นนักต่อสู้นะฮะเรื่องการเก็บขยะแผ่นดินเพราะนั้นคุณหมอก็บอกว่าอันเนี้ยมันเป็นขบวนการที่จะเอาคุณหมอเข้าไปในคุกสำหรับไอ้พวกที่ชอบล้มล้างการปกครองนะฮะต่อให้ตำรวจออกหมายจับและชะลอการประกันตัวจากนั้นจะเกิดการสังหารตัวเองในคุกคนที่ต้องถูกจับกุมทันทีไม่ใช่ตนแต่ต้องเป็นไอ้เด็กคนนั้นนะหมอเหรียญทองชั้นให้ว่าไอ้กุ้ยขยะสังคมที่เจอเฮโรอีนในกระเป๋ากางเกงแต่กลับไม่ถูกจับกุมในทันทีส่วนตนมีที่อยู่หลักแหล่งมีโทรศัพท์ก็เดินทางไปรับทราบข้อหาแล้วนะเขาบอกว่าที่เรียกไอ้กุ้ยขยะสังคมเพราะไม่รู้จักชื่อฮะนะอีกทั้งความหมายของคำว่ากุ้ยคือคนผ่านคนไม่รู้กาลเทศะก็ตรงกับพฤติกรรมของเด็กอายุ14ปีล่าสุดนี่ทนายรัชพลก็ออกมาโต้คุณหมอนะครับว่าคุณหมอจะถูกส่งไปอยู่ในคุกและจะมีการฆ่าเพราะเรื่องการเมืองเนี่ยทนายรัชพลบอกว่าผมให้ความรู้เรื่องนี้ไม่ได้แล้วผมเข้าใจว่าหมอเนี่ยโพสต์หลังจากตื่นขึ้นมาหมายความว่าหมออาจจะฝันร้ายหรือฝันไปเองนั่นแหละครับ